สวัสดีกันด้วยนะครับผม CPU นะครับซึ่งผมจะมาสอนวิธีการใช้คอนฟิกMemberCityนะครับที่ผมบอกว่าเป็นAuto Farm Money แคสAuto Farm แคสนะครับเป็นแบบบวกฮอปเนาะนะครับผมเป็นคลิปสบาย FK ปั๊มเงินเนาะก็นะครับคลิปนี้ไม่มีเครื่องเกมนะครับเนื่องจากว่าผมติดกระสิทธิ์ไม่ผมติดเหลืองนะครับไม่รู้มันจะติดจากที่อะไรนะครับแต่ว่ามันติดเฉยเลยนะครับงงมากนะครับคือพอเล่นแบบที่ทุกครั้งเนี่ยมันจะติดเหลืองทุกครั้งเลยนะครับผมก็งงนะครับเพลงก็ไม่ได้มีเพลงต้นเกมนะครับก็แบบงงนะครับว่ามาจากไหนนะครับผมก็เอาว่าไม่เป็นไรนะก็ปิดไปนะครับทุกคนก็ไม่ได้อยากจะฟังเสียงเกมเนาะอาจจะฟังมั้งนั่นแหละไม่แน่ใจนะครับก็วิธีการขั้นตอนแรกนะครับจะเอาคอร์ดฟีก็คือการเข้าที่คอร์ดมาก่อนเลยครับ CPU Community นะผมนะจากนั้นก็มาการเข้าหมวดหมู่ CPU ครับนะครับแล้วก็เข้ามาที่ Config นะผมนะครับอันนี้นะครับก็จริงเนี่ยก็เพิ่มแค่ตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสคริปต์เนาะแต่ว่าที่ให้ใส่ตัวนี้ไปด้วยเนี่ยก็เพราะว่าที่ให้ใส่ตัวเนี้ยที่ก๊อปทางสคริปต์เนี่ยเพราะว่าคือมันต้องมีดีเลย์ครับ ถ้าไม่มีดีเลย์เนี่ยตัวรันเนี่ยสคริปต์อ่ะ UI มันจะไม่ขึ้นนะผมก็เลยให้มาเอาอันนี้เลยเนาะนะครับบวกให้ copy มาเลยเนาะนะครับสามารถซัพพอร์ตนะครับแค่ L แล้วก็ X นะผมนะก็จะให้ดูนะครับ2ตัวรันเลยแต่ว่าไอ้แค่ L เนี่ยผมจะไม่โชว์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะแต่ว่าจะสอนวิธีการเฉยๆนะครับรัน fx ก็นะเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็วางเลยนะครับแล้วก็ทำการกดออปชันด้วยนะครับออปชันกดออปชันเนาะแล้วก็allow page ก็ได้นะครับแล้วก็ออโต้แอทแทคอันนี้นะครับกดไปด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็โค้ดส่งมาโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ไงต่อก็ทำการเข้ามาที่แอทท็อปนะครับแล้วก็ทำการเข้ามาที่ฟาร์ม 10x ของเรานะครับผมนะเข้ามาที่ Auto XQ นะครับก็ทำการที่ขวา New Folder แล้วก็ทำการนะครับแล้วก็ทำการเขียนอะไรก็ได้นะครับเช่นCPU อะไรงี้ผมจะเขียนเนาะนะครับก็เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการ Ctrl V Script นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ Save นะครับแล้วก็ทำการปิดแท็บไปเนาะจากนั้นนะครับเขาถามว่าทำไมมันยังไม่ดึง UI ให้นับก็คือต้องออกเกมเข้าใหม่นะแต่ว่าในวิธีการนี้ก็คือการรันเลยเนาะนับแล้วก็รอบต่อไปมันก็จะได้นะครับรอ4วินะครับดีเลย์นะอย่างที่บอกไปนี่ครับผมเห็นไหมนะครับประมาณนี้เนาะนับฟาร์มเสร็จแล้วนะครับยังไงต่อในบอกว่าฮอปนะครับรอนะครับคือที่มันไม่ฮอปให้เนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้รอนะครับรอไปก่อนนะผมปรับดีเลย์ไว้สัก8วินะครับผมเพราะว่าคือการฟาร์มเงินเนี่ยมันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับซึ่งเวลาก็ที่ผมให้ก็คือ8วิเนาะงั้นพอฟาร์มเสร็จก็อาจจะรอสักแป๊บนึงนะถ้าหางฟาร์มไวเนาะนะครับประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวไม่ต้องเลือกทีมก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ปนให้นั่นแหละนะครับนี่เห็นไหมนับเมื่อกี้4ล้าน1แสนนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับนะครับสักประมาณนาทีที่4นะครับ4นาทีนะครับภายใน3-4นาทีเนี่ยการันตี 1M เลยนะผมนะถ้าฮอปนะครับดูนะครับนี่เห็นไหม4ล้าน 1M นะครับก็4 ล้าน 1แสนนะครับเห็นไหมเนี่ย4ล้าน 1แสนแล้วนะครับเดี๋ยวให้4ล้าน 2แสนนะครับแล้วผมก็จะไปสอบวิชาเขตเอาต่อเนาะครับจะให้ได้โชว์กันเนาะมานี่ครับปล่อย FK ได้เลยเนาะนะครับสคริปต์น่ะจะไม่มีการมีปัญหาถ้าไม่จะว่าเว็บเนี่ยเป็นเว็บกีพามันแทบไม่ใช่เว็บที่ผมสร้างเองนะครับผมนะนะเพราะว่าถ้าเป็นเว็บที่สร้างเองเนี่ยถ้าเกิดมีคนยิงเว็บหรือเว็บมันล่มเนี่ยก็เตรียมตัวชิบหายได้เลยนะครับเพราะว่าก็นั่นแหละผมก็เลยใช้คลิปภาพอะไรอย่างงี้เนาะงั้นเว็บไม่ล่มนะครับจะเว้นตัวรันเนาะนะครับผมแต่คลิปเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าจะมีแค่ตัวรันนั่นแหละที่มีปัญหานะครับถ้าเกิดมีปัญหาเนาะนะครับลองดูดิ4ล้าน 200,000 แล้วนะวิธีการจะหยุดนะครับก็คือการปิดเกมไปเลยนะครับปิดเกมเสร็จก็ทำการเข้าไปที่ไฟล์นะครับ
ทำการแล้วก็คิวแล้วก็ลบไฟล์ทิ้งเลยนะครับผมนะจากนั้นพอเข้าเกมรอบต่อไปมันก็จะไม่ auto attack แล้วนะผมนะนะครับส่วน KNL ก็เหมือนกันนะครับแค่วางสกิปไปนะครับเปิดออปชันนะครับใส่ auto attack เปิดตรงนี้นะครับเนี่ยเอาจริงจะติ๊กอย่างนี้อยู่นะครับก็เปิดไปนะครับเปิดเสร็จก็ปิดนะครับกดนี้ครับเข้าไฟล์ KNL นะครับเข้า auto attack AQ นะครับสร้างไฟล์นะครับดีใส่ไปนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รันอะไรก็ปกติเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะแต่ที่ผมไม่โชว์เพราะว่าผมไม่ได้ใส่คีย์นะแค่นั้นผมก็แค่หล่นมาให้เพื่อดูเฉยๆนะครับผมก็ลบไปเนาะนะครับผมนะคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปสอนโหลดแค่นั้นนะครับแล้วก็เป็นการสอนวิธีการเอาสคริปต์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยคือที่ถอดมันปรับเปลี่ยนนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะมีแบบนั่นแหละคือแต่เดี๋ยวเขาเนี่ยมันปรับเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมล่ะครับก็หลายคนเนี่ยก็งงนะครับว่าเอ้าปรับเปลี่ยนแล้วเอ้ามันไปไหนแล้วอ่ะอะไรเงี้ยนะครับก็คลิปหน้าก็ที่บอกไปนะครับผมนะส่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเนาะสคริปต์ก็แล้วก็ดีคอร์ดก็อยู่ตรงดีสคริปชันนะครับผมนะเข้าดีคอร์ดมาเพื่อรับสคริปต์เลยนะครับผมนะครับ